ู้ชมคะมหากรรมความเร็วที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกำลังจะเกิดขึ้นปลายเดือนนี้นะคะกับบางแสนกรังปรีครั้งที่13นะคะอย่างที่บอกกันไว้ว่าวันนี้เราจะมีผู้ที่รังสรรค์ให้เกิดงานครั้งนี้ขึ้นและนักแข่งรถนะคะมาบุกห้องข่าวบันเทิงเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันว่างานนี้ดีอย่างไรทำไมคุณผู้ชมต้องไปดูนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณสนธยาคุณปลื้มประธานการจัดการแข่งขันคุณปรีดาตันเต็มทรัพย์รองประธานการจัดการแข่งขันนะคะและก็นักแข่งทั้ง3ท่านคุณแซนดี้คุณแคทแล้วก็คุณแอนดรูสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้วันนี้แต่งตัวมาครบองค์เลยนะลูกพี่นะเต็มเท่มากผู้จัดก็มาด้วยใช่เราถามคุณสนธยาก่อนเลยครับทำไมคนไทยถึงต้องไปดูงานนี้ฮะก่อนอื่นผมอยากจะเรียนอย่างนี้ก่อนว่าตอนนี้ในเรื่องของวงการแข่งรถประเทศไทยหรือวงการมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยเรามีนักแข่งลูกครึ่งไทยคนหนึ่งนะครับได้ขับ F1 ทีมใหญ่แล้วนะครับได้แข่งขันฟอร์มูล่าวันซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่เขาขับนะเลยต้องขออนุญาตเชิญชวนแล้วก็ให้เราได้เชียร์หน่อยอาทิตย์หน้าเนี่ยเขาจะขับทีม Red Bull นะฮะอเล็กซ์อัลบอนอังสุสินค่ะนะครับอาทิตย์หน้าที่สนามสปาที่เบลเยียมกลางปีก็ก่อนที่จะไปตรงนั้นก็อยากจะเชิญชวนเพราะผมในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการกีฬายานยนต์ซึ่งดูในเรื่องของการแข่งขันรถยนต์ในประเทศไทยทั้งหมดค่ะนะครับส่วนที่บางแสนเนี่ยที่เรียนว่าอยากให้ทุกคนมาเนี่ยนะฮะหรือว่าคนที่ทั้งชื่นชอบความเร็วหรือว่าคนทั่วไปนะครับที่ต้องการที่จะมาท่องเที่ยวชายหาดบางแสนหรือว่ามาชื่นชมอะไรต่างๆในกิจกรรมทั้งหลายเนี่ยนะครับปีนี้เป็นงานที่เป็นครั้งที่13เราจัดมาทุกปี13ครั้งยิ่งใหญ่มาตลอดนะครับยิ่งใหญ่มากขึ้นจนใน3ปีที่ผ่านมาจนถึงปีนี้เนี่ยเราได้รับการรับรองจากสมาพันธ์รถยนต์นานาชาติหรือ FIA ค่ะนะฮะเป็นเกรด3เทียบเท่ากับมาเก๊ากลางปรีนะครับซึ่งในการแข่งขันในปีนี้เนี่ยจะมีนักแข่งมาทั้งหมดเนี่ย30สัญชาติจากทั่วโลกนะครับ มีรถแข่งถึง258คันมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับแล้วก็เป็นสนามทางเรียบแบบปิดเมืองเรียบทะเลนะครับวิ่งเรียบทะเลเนี่ยนะครับยาวที่สุดสนามหนึ่งของโลกแล้วก็ได้รับการขนานนามว่าสวยที่สุดสนามหนึ่งของโลกเช่นเดียวกันนะครับแล้วมีกิจกรรมต่างๆมากมายอาหารการกินซึ่งก็อยากจะเชิญชวนให้ผู้ที่ชื่นชอบกีฬาการแข่งขันรถนะครับในสนามนะฮะแล้วก็ได้มาชื่นชมในส่วนของเรื่องธรรมชาติที่สวยงามอาหารการกินแล้วก็ได้มาเยี่ยมชมจังหวัดชลบุรีบางแสนแหลมแท่นขับสมุขของเราค่ะนะครับถือว่าเป็นสนามที่พลาดไม่ได้พลาดไม่ได้นะคะคืองานนี้เรียกว่าเป็นงานครอบครัวได้เลยไหมคะคุณสนธยาเพราะว่ามันมีทั้งเที่ยวชิมชมช็อปแล้วก็ดูความเร็วด้วยใช่ครับมีทุกอย่างฮะเพราะว่าเราจะมีในเรื่องของการโชว์ในเรื่องเขาเรียกว่าปีนี้เรามีคาริซึมเป็นอ็อกเซสซอรี่ของรถต่างๆตกแต่งนะครับมีกิจกรรมต่างๆมากมายซึ่งมาได้ทั้งครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับมาที่บางแสนในครั้งนี้ในงานบางแสนกลางปีครั้งที่13นี่มาได้ทั้งครอบครัวเลยจริงๆค่ะอยากถามคุณปรีดาค่ะว่าเอาว่าไฮไลท์ถ้าคุณมีคนถามเลยไฮไลท์ที่ปีนี้พิเศษกว่าทุกปีคืออะไรคะก็มีกิจกรรมของ e-project ที่บริเวณแหลมแท่นนะครับซึ่งจะเป็นผู้ชมสามารถเข้ามาร่วมสนุกได้กับการขับรถซิมูเลเตอร์นะครับหรือจะเป็น e-card รวมถึง e-carna ก็คือรถขับจิมคาร์น่า by Toyota นะครับมากไปกว่านั้นก็คือช่วงบริเวณชายหาดก็จะมีกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ต EDM นะครับหรือคอนเสิร์ตโดยสิงห์และคอนเสิร์ตโดย Toyotaที่พลาดไม่ได้อีกอันนึงก็คืองานไฮไลท์ของ Toyota Revo ที่จะเอารถของ Toyota Revo ที่ทำการตกแต่งมาอย่างสวยงามถึง100คันมาโชว์นะฮะแล้วก็ทางบางแสนคาริซึมเองก็นำรถที่ได้รับรางวัลต่างๆในมอเตอร์โชว์แล้วก็กิจกรรมที่โชว์รถมาโชว์ที่บางแสนด้วยครับแต่ทั้งหมดทั้งปวงก็ต้องอยากจะเน้นว่าการเข้าชมเนี่ยฟรีนะฮะถ้ามีใครขายบัตรอยู่ก็อย่าไปหลงซื้อนะครับเด็ดตรงนี้ล่ะค่ะตรงที่ไปได้ฟรีด้วยนะคะคือเพราะว่าพอดูเป็นกิจกรรมการแข่งรถปุ๊บหลายคนกลัวว่าเอ๊ะมันต้องเฉพาะเอาพูดง่ายๆนะคะคนรวยคนมีเงินคนมีรถสปอร์ตเท่านั้นใช่ไหมถึงจะเข้าไปดูได้อันนี้คุณปรีดายืนยันว่าไม่ใช่ครับที่นี่คือฟรีแล้วก็เปิดรับสำหรับพับลิกเพื่อที่จะให้นโยบายท่านประธานก็คืออยากจะให้มอเตอร์สปอร์ตเนี่ยจับถึงได้ง่ายเข้าถึงได้ง่ายมาชมรถแข่งมาสนุกกับบรรยากาศแล้วก็ใกล้ชิดกับนักแข่งครับเพราะพิษเนี่ยกับบริเวณที่ผู้ชมเข้ามาได้เนี่ยห่างกันเพียง10เมตรมั้งครับนอกเหนือจากรถความเร็วแล้วได้ข่าวว่ามีพิตตี้มาจากญี่ปุ่นด้วยเหรอฮะ
ก็จะมากิจกรรมล้างรถของบางแสนโอ้ว้าวเป็น AV 2ท่านครับผม AV 2ท่านด้วยครับผมกับพี่แอนดูตื่นเต้นจังเลยตรงนี้มีรถสกปรกสกปรกนำไปได้นะครับไม่มีรถสกปรกมีแต่ผมสกปรกนี่แหละครับตรงนี้นะครับนี่นะคะนี่ค่ะอันนี้คือส่วนหนึ่งใช่ไหมคะที่จะมาดีใช่ครับเพราะว่าอย่างเราจะมีนักแข่งจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยอย่างที่เราบอกว่าเรามี30ชาติค่ะทั่วโลกที่มาแข่งกับเราเนี่ยจะมีอย่างญี่ปุ่นก็เยอะนี่จะเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งที่เข้ามาค่ะนะครับอย่างที่เรียนว่าเราเป็นสนามเปิดแล้วก็ไม่มีค่าบัตรนั้นในแต่ละปีเราจะมีผู้ชมประมาณมากกว่า 200,000 คนทุกปีนะครับซึ่งก็ทำให้เศรษฐกิจทำให้การค้าการขายของในพื้นที่เนี่ยดีมากนะครับก็เป็นงานใหญ่ของปีของบางแสนของจังหวัดชลบุรีอาจจะพูดได้ว่าเป็นงานใหญ่อีกงานหนึ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยเราเลยครับผมเราถามความรู้สึกของนักแข่งบ้างดีกว่านะครับพี่แอนดรูก่อนเลยครับพิตตี้สองท่านเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างดีต่อใจมากครับผมนี่คือสาเหตุที่ไปแข่งรถนะเอาเรื่องแข่งดีมีโอกาสเข้ามาแข่งในสนามนี้รู้สึกไงบ้างครับพี่คืออย่างนึงที่รู้สึกภูมิใจก็คือเป็นสนามบ้านตัวเองครับคือผมเป็นเด็กชลบุรีเพราะฉะนั้นการที่เราได้แข่งขันบนสนามบ้านตัวเองเนี่ยมันเป็นอะไรที่คือเราขับผ่านทุกวันแต่วันนึงถ้าสุธยาได้สร้างมันขึ้นมาซึ่งปิดเมืองแข่งแล้วก็วิวทิวทัศน์คือที่เราได้แข่งก็คือเราจะเห็นอยู่แล้วว่าคือเราตลอดมันอาจจะมองไม่เห็นไม่ชัดหรอกเวลาเราแข่งเราก็จะเห็นทะเลอยู่ด้านขวามือของเราเสมอโหวิวก็ดีด้วยนะครับดีมากคุณแคทครับเป็นยังไงบ้างได้ร่วมแข่งในสนามนี้ก็ตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้มาแข่งสนามนี้ค่ะก็จริงๆมันเป็นสนามที่ท้าทายมากเพราะว่าเป็นสนามในเมืองด้วยก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตารอที่จะแข่งสนามนี้มาครับผมคุณแซนดี้ครับครับรู้สึกยังไงบ้างครับได้มาร่วมแข่งในสนามนี้ผมก็ดีใจมากนะครับแล้วก็ภูมิใจที่เรามีสนามที่เด่นสวยงามแบบนี้ในบ้านเรานะครับก็คนที่สนใจความเร็วสนใจรถสนใจอะไรแบบนี้ก็ต้องมานะครับแน่นอนอันนี้เป็นรายการที่พลาดไม่ได้นะครับพี่โยเนี่ยอยากถามคุณแคทคือเวลาเราเห็นนักแข่งรถเป็นผู้ชายเนี่ยค่ะเราก็รู้สึกว่ามันคู่กันแหละอะแมนติงนะรถกับผู้ชายแต่ว่าสาวสวยหน้าหวานขนาดนี้นี่แซงผมนะทำไมคะอยู่หน้าผมจริงเหรอใช่ครับโอ้โหคือคุณแคทเนี่ยเป็นนักแข่งรถตัวจริงที่ต้องบอกว่าตัวเล็กแล้วก็หน้าหวานมากทำไมถึงชอบกีฬาประเภทนี้คะแล้วครั้งแรกเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างที่ซิ่งขนาดนี้ครั้งแรกก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะแต่ว่าเหมือนจริงๆแคทแข่งมาได้5ปีแล้วค่ะปีนี้ปีที่6แล้วก็แข่งขันกับผู้ชายมาโดยตลอดค่ะแรกๆก็จะค่อนข้างตื่นเต้นมากแต่ว่าพอหลังๆก็เหมือนเริ่มไม่มองแล้วว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายอะมองว่าเป็นนักแข่งไม่มีเพศแล้วอะไรเงี้ยก็เลยเราแข่งร่วมแข่งด้วยกันก็สนุกค่ะแล้วก็ทุกคนเหมือนเป็นพี่น้องกันในสนามหมดกลัวไหมคะมันมีความกลัวไหมในฐานะเป็นผู้หญิงค่ะกลัวมากบางทีขับไปก็กรี๊ดไปก็มีค่ะกลัวเป็นปกติเลยค่ะแต่ว่าเราชอบเรามันค่อนข้างเซฟตี้ด้วยกฎกติกาของรายการคือทุกอย่างในรถจะต้องเซฟตี้เฟิร์สก่อนอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยไม่ได้มีปัญหากังวลใจตรงนี้เลยใช่คือเวลาที่เราดูเนี่ยค่ะเราจะได้เห็นภาพแบบนี้เห็นภาพจากข้างนอกไปดูแบบนี้แต่เวลาที่อยู่ในรถเนี่ยไม่มีใครรู้ว่านักแข่งรู้สึกยังไงเป็นยังไงบรรยากาศความรู้สึกหลังพวงมาลัยเป็นยังไงคะถามสาวสวยก่อนคุณแคทโอเคจริงๆค่อนข้างเครียดค่ะเพราะว่าด้วยแต่ละสนามมันก็จะไม่เหมือนกันแล้วก็คอนดิชันของยางด้วยของอากาศด้วยแล้วก็เรื่องแผนการแข่งขันของแต่ละสนามก็คือต่างกันไปเลยแต่ละสนามก็จะค่อนข้างเครียดแต่มันก็จะมีความสนุกแฝงอยู่ในนั้นไปด้วยมันเหมือนว่าถ้าเราทำได้เราก็ประสบความสำเร็จกับสนามนั้นไปค่ะคุณแซนดี้ล่ะคะครับก็สิ่งแรกก็ต้องที่ต้องบอกก็คือร้อนมากนะครับตอนอยู่ในรถก็จะไม่มีแอร์ไม่มีอะไรรถแข่งนี่ไม่มีแอร์ครับไม่มีแอร์ชุดแข่งที่เราใส่อยู่นี่ค่อนข้างหนามากแล้วมีกันไฟข้างในด้วยนะใช่ครับคือการติดแอร์มันจะมีปัญหาอะไรกับการแข่งรถไหมคะนี่จะช้าครับอ๋อเป็นชุดกันไฟติดเลยครับข้างในกันแข่งจะมีท่อที่แบบนำอากาศเข้าในรถแต่ว่านอกจากนั้นไม่มีอะไรก็จะมีอุณหภูมิเครื่องทุกอย่างร้อนมากแต่ว่าเสียงรถแข่งแล้วก็กลิ่นน้ำมันกลิ่นยางไม่อะไรแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมชอบมากแล้วก็ผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ท่านผู้ชมจะชอบด้วยครับโอ้ชอบประโยคเมื่อกี้จังเลยมันมีกลิ่นน้ำมันเครื่องแต่ผมชอบมากมันเป็นเสน่ห์ไงจริงๆทุกคนชอบหมดเสน่ห์ของมอเตอร์สปอร์ตใช่ครับนี่ต้องรักในกีฬาแบบนี้จริงๆนะแล้วก็ทุกอย่างก็เซฟตี้อย่างที่เขาบอกว่าชุดเนี่ยกันไฟหมดนะครับทุกอุปกรณ์ทุกชนิดเนี่ยกันไฟ
ทุกชิ้นแล้วก็ในรถเองก็จะมีอุปกรณ์ในเรื่องของความปลอดภัยตามกฎสากลนะตามกฎสากลไม่ใช่เอารถบ้านธรรมดาไปวิ่งแข่งกันครับรถได้มาตรฐานแน่นอนได้มาตรฐานพี่เอ็นดูอย่างนี้เป็นรายการระดับนานาชาติครับผู้ชายผู้หญิงเนี่ยไม่มีความได้เปรียบเสียเปรียบกันเวลาเราแข่งรถใช่ไหมพี่จริงๆไม่มีเลยครับไม่มีผลเพราะว่ามันก็แค่อยู่ข้างในแล้วก็บังคับรถนะใช่ครับสภาพร่างกายก็ไม่ได้มีส่วนอะไรจริงๆผู้หญิงอ่ะผมว่าผู้หญิงอ่ะจะดีกว่าผู้ชายด้วยซ้ำเพราะว่าด้วยความที่ว่าผู้ชายเนี่ยเราจะใจร้อนการแข่งรถใจร้อนไม่ได้คือสมองต้องสำคัญด้วยครับมีสติใช่นะต้องสมาธิถามพี่แอนดูแบบนี้ทำไมคนไทยถึงไม่ควรพลาดงานนี้ครับงานนี้พลาดไม่ได้เลยฮะเพราะว่าน่าจะเป็นงานเดียวเลยสำหรับ Thailand Super Series นะครับที่ปิดนะครับบางแสนนะฮะแข่งกันแล้วก็บอกเลยว่าไม่ใช่มีแค่เราเท่านั้นของเรานี่มาแค่ส่วนหนึ่งนะครับยังมีนักแข่งรุ่นพี่นะครับที่มีชื่อเสียงในวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับก็ไปแข่งด้วยพลาดไม่ได้จริงๆนะครับกับกิจกรรมนี้นอกจากTSS แล้วยังมี Porsche เขาแล้วครับ TCR Asia รวมถึง Toyota Gazoo Racing นะครับที่มาร่วมทำการแข่งขันเยอะมากคือไปดูรถก็ได้ไปดูความเร็วไปทั้งครอบครัวก็ได้อันนั้นไปดูพิตตี้นั่นผมเองนะครับผมค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวให้ประธานกับรองประธานฝากเชิญชวนคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าทำไมเราถึงไม่ควรพลาดรายการนี้เชิญคุณสนธยาค่ะครับในอย่างแรกเลยนะครับเราเป็นสนามเดียวนะฮะสนามเดียวที่ปิดเมืองแข่ง FIA เกรด3ในประเทศไทยและในภูมิภาคนี้เทียบเท่ากับทางมาเก๊านะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสนามที่ทุกคนรอคอยนะครับเพราะฉะนั้นในวันที่28ถึงวันที่1กันยายนนี้เนี่ยก็ไม่อยากจะให้ใครพลาดแต่ส่วนใหญ่ทุกคนจะบอกเลยว่าห้ามพลาดสนามอื่นเนี่ยพอพลาดได้แต่ถ้าบางแสนเนี่ยเราไปชมที่สนามเนี่ยกลิ่นอายของทุกอย่างบรรยากาศของมอเตอร์สปอร์ตบรรยากาศของทะเลบรรยากาศของสิ่งต่างๆเนี่ยมันจะทำให้ท่านได้รู้ว่านอกจากการแข่งขันรถยนต์แล้วเนี่ยยังสามารถที่จะไปดื่มด่ำสัมผัสแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวกับครอบครัวได้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญงานนี้งานยิ่งใหญ่จริงๆนะครับอยากให้ทุกท่านได้ไปสัมผัสกับงานบางแสนกลางปีครั้งที่13นี้ครับเชิญคุณปรีดาค่ะครับก็เป็นสนามที่พลาดไม่ได้ด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นความภูมิใจของชาวไทยนะฮะที่คือเกิดขึ้นมาเพราะว่ามีนักแข่งจาก30สัญชาติร่วมทำการแข่งขันบรรยากาศก็เป็นไปอย่างล่าเริงแล้วก็ผู้ชมรวมถึงผู้ที่ต้อนรับแขกต้อนรับแขกเยือนเนี่ยโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่รอบๆเนี่ยก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีฉะนั้นแล้วเป็นสนามที่ต้องมาดูแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของความภูมิใจของประเทศไทยที่จะทำให้มอเตอร์สปอร์ตก้าวไปสู่ระดับยิ่งใหญ่กว่านี้อีกครับค่ะนี่ก็ระดับ international แล้วนะคะแต่สามารถก้าวไปให้ยิ่งใหญ่กว่านี้ได้อีกนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากนะคะย้ำกันอีกทีนึงคุณผู้ชมคะการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบชายหาดที่สวยที่สุดในโลกนะคะบางแสนกลางปีครั้งที่13ที่จะจัดขึ้น28สิงหาคมนี้ไปจนถึงวันที่1กันยายนนี้ห้ามพลาดนะคะใครอยากจะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์นะคะ thailandsuperseries.net หรือว่าที่ Facebook Fanpage Thailand Super Series นะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับหมดเวลาของข่าววอพอยและห้องข่าวบันเทิงเราด้วยค่ะยกอุ่นแล้วก็นักแข่งทุกท่านรวมไปถึงประธานและรองประธานการจัดงานใหญ่ในครั้งนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ